ดีครับคุณครูณศึกณัฐพลกิจจาธนากรเราจะมาเรียนกันในสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่1ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติในเรื่องพุทธประวัตินะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องพุทธประวัติเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สำคัญมากๆนะครับในการเรียนพระพุทธศาสนานะครับเราจะมีอยู่กันนะครับอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอน 1.1 ครับรู้และเข้าใจประวัติความสำคัญศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนเองนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อร่วมกันอยู่อย่างสันติสุขนะครับในตัวชี้วัดนะครับที่สอน 1.1 ป.4/2 นะครับสรุปพุทธประวัตินะครับตั้งแต่บรรลุธรรมจนถึงการประกาศธรรมหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือนะครับที่ตนนับถือตามที่กำหนดเลยนะครับโดยจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับที่นักเรียนเนี่ยจะต้องได้ไปแน่นอนอันแรกเลยครับก็คืออธิบายครับประวัติของพระพุทธเจ้าได้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับตามมาด้วยนะครับวิเคราะห์และนำข้อคิดจากพุทธประวัติเนี่ยมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองนะครับเรียนไปเนี่ยต้องใช้ได้ด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการเห็นคุณค่าครับและความสำคัญในการเรียนรู้พุทธประวัติครับซึ่งสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เนาะอย่างที่คุณครูบอกไปนะครับก็คือเราจะรู้นะครับประวัตินะครับของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่หลังตรัสรู้นะครับไปจนถึงการประกาศธรรมเลยนะครับนักเรียนจะแบบสนุกอย่างแน่นอนนะครับในบทเรียนเรื่องพุทธประวัติครับกิจกรรมแรกวันนี้คุณครูนะครับมาพาทุกคนนะครับพานักเรียนทุกคนเนี่ยมายังสถานที่ประสูติเลยนะครับของพระพุทธเจ้านะครับก็คือสวนลุมพินีวันครับซึ่งในสวนลุมพินีวันเนี่ยนะครับก็จะมีแมลงอยู่มากมายเลยทีเดียววันนี้เราจะมาจับแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายนะจ๊ะโอเคมีแมลงอะไรบ้างนะครับเบื้องหลังนะครับป้ายของแมลงเนี่ยนะครับครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับลองสังเกตดูครับว่านะครับมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัตินะครับซึ่งแน่นอนนะครับเหตุการณ์ต่างๆ9เหตุการณ์เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่นะครับเป็นจุดสำคัญนะครับที่เราเนี่ยจะศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าเรามาดูแมลงตัวแรกเลยครับเริ่มเห็นแล้วนะครับแมงป่องครับแมงป่องไปจับแมงป่องกันเลยไปจับผีเสื้อกันต่อเลยนะครับไปจับผีเสื้อนะครับในสวนหอยทากนะครับกระดึ๊บกระดึ๊บน่ารักไหมล่ะเราเริ่มเห็นเหตุการณ์แรกนะครับคุ้นๆเนาะเป็นรูปเด็กผู้ชายเดินอยู่บนดอกบัวเหตุการณ์อะไรหนอนะครับไปที่ตัวด้วงเลยครับมีนะครับคนตายอยู่นะครับแล้วก็มีคนเจ็บอยู่นะครับแล้วก็มีสมณะคือเหตุการณ์อะไรนะตะขาบครับผู้ชายผู้หญิงลันลาลันลาลันลันลาลันลันลาเหตุการณ์อะไรจ้านะครับตัวบึ้งครับเป็นรูปม้านะครับม้าอะไรเอ่ยนะครับไปที่ไส้เดือนครับนะครับมีออร่ามีออร่าเหตุการณ์อะไรมีออร่าพึ่งน้อยตัดผมนะครับเป็นรูปนะครับผู้ชายคนหนึ่งนั่งตัดผมนะครับแล้วก็มีม้าสีขาวๆแล้วก็มีคนดูแลม้าชื่ออะไรนะแมงวันครับนั่งอยู่นะครับริมน้ำนะครับเต่าทองนะครับมีผู้ชาย 4-5 คนมาไหว้พระพุทธเจ้าเขาไหว้ทำไมอ่ะมันคือเหตุการณ์อะไรนะน้องมดครับผู้ชาย3คนครับมีนะครับสะอาดมีพระนะครับแล้วก็มีจิ้งหรีดเนี่ยจิ้งหรีดเป็นรูปคนนอนอยู่หรือทำอะไรอยู่นะครับตัวหนอนครับผู้ชาย3คนนั่งฟังมันเป็นเหตุการณ์อะไรเนาะคุ้นๆไหม3คนนี้สำคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะมีบริวารมากเหตุการณ์อะไรนะนะครับผีเสื้ออีกแล้วนะครับเป็นรูปพระ2คนเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องซ้ายแล้วก็เบื้องขวานะครับและสุดท้ายครับนะครับเป็นรูปนะครับการนอนหรือการปรินิพพานกันหนอนะครับนักเรียนรวบรวมข้อมูลครับ9เหตุการณ์นี้นะครับที่คุณครูให้ดูไปเนี่ยนะครับหลังจากที่เราไปจับแมลงตัวนั้นตัวนี้เนี่ยในสวนลุมพินีวันเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างครับ
ท่าดาแน่นอนนะครับทั้ง9เหตุการณ์นะครับเฉลยแล้วนะครับนะครับนักเรียนก็จะเห็นนะครับทั้ง9เหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับทางพุทธประวัติทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประสูตรนะครับการเห็นเทวทูตทั้ง4นะครับการอภิเษกสมรสนะครับการออกบวชนะครับการตรัสรู้นะครับการประถมเทศนากับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับการโปรดชฎิล3พี่น้องนะครับอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวานะครับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะและสุดท้ายก็คือการปรินิพพานจากการที่นักเรียนนะครับได้ดูแล้วนะครับทั้ง9ภาพเนี่ยนะครับคุณครูเนี่ยนะครับก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยสรุปกันสักนิดนึงครับว่าทั้ง9ภาพที่นักเรียนดูเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะครับนะอยากให้นักเรียนเนี่ยสรุปนะครับเป็นแผนภาพขึ้นมาเลยก็ได้นะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรกันบ้างลองสรุปเลยครับแน่นอนนะครับเหตุการณ์ทั้ง9เนี่ยนะครับมีเหตุการณ์อะไรบ้างไปดูกันเหตุการณ์แรกนะครับก็คือการประสูตินั่นเองนะครับการเกิดของพระพุทธเจ้านะครับนำมาสู่นะครับมูลเหตุนะครับที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับออกบวชเลยก็คือการเห็นเทวทูต4นะครับก็คือคนแก่เจ็บตายแล้วก็สมณะนะครับนะครับแล้วก็การอภิเษกสมรสนะครับลัลลาลัลลานะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็มาการเสด็จออกผนวชนะครับการตรัสรู้นะครับการประถมเทศนาให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับโดยประถมนะครับมาเทศนาครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้นะครับพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเห็นดวงตาแห่งธรรมด้วยนะการโปรดชฎิล3พี่น้องนะครับผู้ที่มีบริวารมากมายเลยนะครับแล้วก็พระอัครสาวกนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนะครับการปลงอายุสังขารครับนำมาสู่สุดท้ายเลยก็คือการปรินิพพานนั่นเองจากแผนภาพทั้งหมดทั้งมวลที่นักเรียนได้ดูนะครับก็คงอยากจะเห็นแล้วเนาะว่าแต่ละเหตุการณ์เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆได้นะครับแล้วก็เกิดภาพจำนะครับเกิดภาพที่จดจำได้นะครับแล้วเอาไปวิเคราะห์ต่อได้คุณครูเนี่ยนะครับก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยไปดูนะครับสิ่งนี้เลยก็คือการ์ตูนครับนักเรียนชอบใช่ไหมนั่นก็คือการ์ตูนแอนิเมชันครับเรื่องพุทธประวัติครับโอเคไปดูกันเลยพุทธประวัติสรุปพุทธประวัติพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์และพระนางสิริมหามายาเมื่อพระนางสิริมหามายาทรงมีพระครรภ์และใกล้ครบกำหนดประสูติจึงทูลลาพระเจ้าสุทโธทนะเพื่อกลับไปประสูติที่เมืองของตนเองเมื่อเสด็จถึงสวนลุมพินีวันซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะพระนางก็ประชวรพระครรภ์และประสูติพระราชโอรสจากนั้นจึงเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อพระราชกุมารประสูติได้5วันพระเจ้าสุทโธทนะทรงประชุมพระญาติและเสนาอำมาตย์เพื่อประกอบพิธีมงคลทำนายพระลักษณะและขนานพระนามพระราชกุมารว่าสิทธัตถะซึ่งแปลว่าผู้ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้7วันพระนางสิริมหามายาพระราชมารดาก็เสด็จสวรรคตพระองค์จึงได้รับการเลี้ยงดูจากพระนางประชาบดีโคตมีผู้เป็นพระมาตุฉาหรือนาเมื่อพระชนมายุได้8พรรษาได้ทรงศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆตามแบบฉบับของพระมหากษัตริย์จนสำเร็จทุกวิชาคำว่าพระราชโอรสใช้กับลูกชายของพระมหากษัตริย์นะครับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้16พรรษาได้อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธาราหรือพิมพาและมีพระโอรส1องค์พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทรงสังเวชสลดพระทัยในเทวทูต3ข้างต้นแต่ทรงพอพระทัยในการเห็นสมณะทำให้ทรงเบื่อหน่ายในเพศสังฆราวาสเป็นสาเหตุให้เปล่งพระดำรัสออกมาเมื่อพระโอรสประสูติว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงพระโอรสจึงมีพระนามว่าราหุลเจ
จ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพระทัยออกผนวดในคืนที่พระโอรสประสูติซึ่งขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ 29 พรรษาการตัดสรู้การแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวดแล้วได้เสด็จไปยังแคว้นมคธและทรงศึกษาในสำนักอาราระดาบทกาลามคธและอุทกดาบทรามบุตรจนมีความรู้เท่ากับอาจารย์ทั้งสองทรงพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์จึงทรงอำลาอาจารย์ทั้งสองไปบำเพ็ญเพียรด้วยพระองค์เองเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงบำเพ็ญทุกกิริยาคือการทรมานพระวรกายให้ลำบากเช่นกัดฟันใช้ลิ้นกดเพดานปากกลั้นลมหายใจผ่อนหายใจทีละน้อยอดอาหารเป็นต้นโดยมีปัญจวัคคีย์คือโกธัญญะวัปปะภัทธิยะมหานามะและอัสชิเป็นผู้เฝ้าถวายปฏิบัติพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่6ปีจึงทรงเลิกเพราะมิใช่หนทางพ้นทุกข์เหล่าปัญจวัคคีย์คิดว่าพระองค์ทรงเลิกแสวงหาโมกขธรรมจึงพากันทิ้งพระองค์ไปอยู่ณป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันการค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วพระองค์ทรงดำเนินทางสายกลางคือทรงรักษาพระวรกายให้แข็งแรงและทรงตั้งพระทัยมั่นในการบำเพ็ญสมาธิจนเกิดปัญญาบรรลุญาณขั้นต่างๆแล้วตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาใกล้รุ่งในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธกาล45ปีขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้35พรรษาหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เรียกว่าอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนักเรียนครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ณใต้ต้นสีมหาโพธิ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานะครับการประกาศธรรมเมื่อตรัสรู้แล้วทรงตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรมเทศนาจึงเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ธรรมที่แสดงคือธรรมจักกัปปวัตนสูตรเมื่อจบพระธรรมเทศนาโกธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักสุจึงทูลขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาต่อจากนั้นก็ทรงสั่งสอนเพิ่มเติมแก่ปัญจวัคคีย์อีก4ท่านจนได้ดวงตาเห็นธรรมและอุปสมบทเช่นกันหลังจากนั้นได้มีผู้เลื่อมใสและเข้ามาขออุปสมบทเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาแล้วจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์จนมีพระสงฆ์สาวกจำนวน60รูปพระพุทธเจ้าจึงส่งพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นไปประกาศธรรมตามเมืองต่างๆโปรดชดินสามพี่น้องชดินสามพี่น้องมีชื่อว่าอุรุเวลกัสสปะนทีกัสสปะและขยากัสสปะเป็นหัวหน้านักบวชลัทธิบูชาไฟมีคนนับถือมากประกาศตนเป็นผู้วิเศษเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นที่อยู่ของชดินสามพี่น้องทรงเข้าไปขอพักแรมในสำนักของอุรุเวลกัสสปะและพระองค์ได้บันดาลให้นาคที่อยู่ในที่พักซึ่งดุร้ายขดอยู่ในบ่าได้รวมทั้งเดินจงกรมอยู่ในน้ำที่ท่วมใหญ่ชดินสามพี่น้องเกิดความเลื่อมใสในความสามารถของพระพุทธเจ้าและรู้สึกเศร้าใจที่ตนไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างที่หลงเข้าใจผิดจึงได้สละจากลัทธิเดิมขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายและได้ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าทรงพาพระอรหันต์จำนวน 1,003 องค์ไปยังกรุงราชคฤห์แล้วประทับอยู่ณสวนตาลเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยข้าราชบริพารไปเฝ้าเมื่อเสด็จไปถึงสวนตาลพระเจ้าพิมพิสารทรงนมัสการพระพุทธเจ้าส่วนข้าราชบริพารบางส่วนยังเฉยเมยอยู่พระพุทธเจ้าจึงทรงทำลายทิฐิมานะของข้าราชบริพารเหล่านั้นโดยตรัสถามอุรุเวลกัสสปะถึงเหตุที่เลิกศรัทธาลัทธิบูชาไฟอุรุเวลกัสสปะตอบว่าลัทธิเดิมของตนเป็นเพื่อความใคร่ในกามไม่ทำให้สิ้นทุกข์ได้
แล้วประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าให้ประชาชนทั้งหลายทราบโดยทั่วกันพระพุทธเจ้าทรงสังเกตเห็นว่าบรรดาข้าราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารเหล่านั้นได้คลายทิฏฐิมานะลงแล้วจึงทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารข้าราชบริพารและประชาชนผลที่ได้คือพระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารส่วนใหญ่ได้ดวงตาเห็นธรรมโดยพระเจ้าพิมพิสารทรงประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพระพุทธศาสนาสืบไปการแต่งตั้งพระอัครสาวกพระอัครสาวกที่สำคัญของพระพุทธเจ้าได้แก่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเดิมชื่ออุปติสสะเป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อวังคันตะมารดาชื่อสารีจึงเรียกกันว่าสารีบุตรอุปติสสะมีเพื่อนสนิทชื่อโกลิตะทั้งสองได้มอบตนเป็นศิษย์อยู่ในสำนักอาจารย์สัญชัยเวรัตถบุตรเมื่อศึกษาจนจบความรู้ของท่านอาจารย์สัญชัยแล้วทั้งสองยังไม่พบธรรมที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์จึงออกแสวงหาผู้ที่สามารถแสดงสัจธรรมที่จะนำมาปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวรุวันวิหารใกล้เมืองราชคฤห์วันหนึ่งขณะที่พระอัสสชิกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ในเมืองอุปติสสะได้พบกับพระอัสสชิก็เกิดความเลื่อมใสจึงเข้าไปสนทนาและขอให้พระอัสสชิแสดงธรรมให้ฟังพระอัสสชิได้แสดงธรรมโดยย่อมีใจความว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างนี้อุปติสสะได้ฟังเกิดดวงตาเห็นธรรมจึงกลับไปบอกโกลิตะซึ่งโกลิตะได้ฟังก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันจึงพากันเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาหลังจากบวชได้15วันพระสารีบุตรได้ถวายงานพัดพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดทีฆนขะหรือนักบวชไว้เล็บยาวพระสารีบุตรได้ฟังแล้วพิจารณาตามธรรมเทศนานั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรได้รับการแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะคือเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุอื่นในทางปัญญาและเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะเดิมชื่อโกลิตะอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพร้อมกับพระสารีบุตรเมื่ออุปสมบทได้7วันท่านได้ไปบำเพ็ญเพียรขณะบำเพ็ญเพียรทางจิตได้ถูกความง่วงครอบงำไม่สามารถทำสมาธิได้พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปแนะนำวิธีแก้ความง่วง8ประการและประทานโอวาทอื่นๆอีกพระโมคคัลลานะปฏิบัติตามโอวาทแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นเองพระโมคคัลลานะได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเพราะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุอื่นในทางที่มีฤทธิ์มากความสามารถพิเศษที่ได้ด้วยการบำเพ็ญสมาธิหรืออภิญญาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แสดงฤทธิ์เดชได้พวกเดรัจฉีหรือผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเห็นว่าพระโมคคัลลานะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทำให้ประชาชนหันไปนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากจึงจ้างโจรให้ไปฆ่าท่านโดยใช้วิธีทุบท่านจนร่างกายแหลกเหลวแล้วหลบหนีไปท่านประสานร่างกายด้วยกำลังยานเพื่อไปทูลลาพระพุทธเจ้าแล้วจึงนิพพานทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์หลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือโอวาทปาติโมกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3หรือวันมาฆบูชามีใจความสำคัญ3ประการคือ 1. ละเว้นความชั่วคืองดเว้นจากการประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ทำความดีคือประพฤติดีทางกายวาจาใจ 3. ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสคือการปฏิบัติตามหลักทานศีลและภาวนานะครับสนุกกันใช่ไหมครับสำหรับการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องพุทธประวัตินะครับเนาะดูจบแล้วเนี่ยนะครับคุณครูนะครับก็จะมีคำถามชวนคิดนะครับว่าจากสิ่งที่เราดูไปเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่เนาะเรามารวบรวมความคิดนะครับสรุปกันสักนิดหนึ่งว่าศาสดาของ
พระพุทธศาสนาคือใครครับดูมาแล้วเนาะศาสนาชื่ออะไรนะครับไม่ใช่พระเยซูนะครับไม่ใช่นะครับแต่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะครับหรือพระพุทธเจ้านั่นเองถูกต้องเก่งมากปรบมือปรบมือปรบมือนะครับครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยตอบถูกอย่างแน่นอนนะครับไปที่คำถามต่อไปกันเลยเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะนะครับประสูติได้7วันนะครับมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นครับนักเรียน7วัน7วัน7วันมีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องเศร้านิดนึงน้ำตาจะไหลอินเนอร์มานะครับนั่นก็คือการที่พระนางสิริมหามายาครับพระมารดาเนี่ยเสด็จสวรรคตนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการสวรรคตของพระนางสิริมหามายาเนี่ยนะก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีพระนางประชาบดีโคตมีนะครับมาเลี้ยงดูนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงก็ได้นะครับของพระพุทธองค์ในเวลาต่อมามาดูเหตุการณ์ต่อไปกันเลยนะครับคำถามต่อไปก็คือเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะนะครับมีพระชนมายุได้ 16 พรรษานะครับทรงอภิเษกสมรสกับใครพระนางพิมพานะครับหรือมีอีกหนึ่งชื่อก็คือยโสธรานั่นเองนะครับแต่งงานกับใครครับนักเรียนพิมพ์พาพิมพ์พาพิมพ์พิมพ์พิมพ์พาโอเคนะหลังจากที่เรานะครับตอบคำถามชวนคิดกันมาแล้วดูการ์ตูนแอนิเมชันกันมาแล้วนะครับต่อมาครับคุณครูเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาสรุปนะครับในส่วนของพุทธประวัติร่วมกันสักนิดนึงครับว่าพุทธประวัติเนี่ยคืออะไรแน่นอนนะครับพุทธประวัติเนี่ยก็คือประวัตินะครับของพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องราวนั่นเองเรื่องราวชีวิตของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาและเป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนานะครับโดยมีพระนามว่านะครับเจ้าชายสิทธัตถะนะครับประสูติเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เดือน6นะครับซึ่งนะครับจากจุดนี้เองเนี่ยนะครับก็ทำให้พระองค์เนี่ยนะครับได้เติบโตขึ้นมานะโดยพระบิดาเนี่ยก็คือพระเจ้าสุทโธทนะนะครับเป็นกษัตริย์กรุงกบิลพัสดุ์และพระมารดาก็คือพระนางสิริมหามายานะครับเมื่อพระชนมายุ 7 พรรษานะครับท่านก็ได้ศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆนะครับแต่แล้ววันหนึ่งครับท่านนะครับก็ได้เสด็จนะครับออกมาเจอกับเทวทูต4เทวทูต4เนี่ยไม่ใช่เกิดแก่เจ็บตายนะอย่าจำผิดแต่เทวทูต4คือแก่เจ็บตายแล้วก็สมณะนะครับแก่เจ็บตายแล้วก็สมณะนะเมื่อเห็นคนแก่ครับก็จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยใช่ไหมโอ้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยดูเหนื่อยนะครับความชราเนี่ยนะครับก็โหดูเหนื่อยจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนะครับเมื่อเห็นคนเจ็บครับก็รู้สึกทรมานนะครับการเจ็บเนี่ยมันทรมานจริงๆนะนักเรียนนะครับเมื่อเห็นคนตายครับก็อินเนอร์ใหม่แล้วความเศร้านะครับก็เกิดความโศกเศร้าแต่เห็นสิ่งนึงครับรู้สึกโอ้โหออร่าแห่งบุญนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยนักบวชนะครับก็คือสมณะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้ท่านเนี่ยนะครับตัดสินพระทัยนะครับในการออกผนวดนะครับในคืนที่พระโอรสเนี่ยนามว่าราหุลเนี่ยนะครับประสูติขึ้นมาซึ่งท่านก็ออกผนวดนะครับตอนอายุ29พรรษานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าพอออกผนวดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาสู่เหตุการณ์นะครับในเรื่องที่ท่านเนี่ยนะครับก็ไปศึกษานะครับอยู่ในสำนักของอาลาระดาบทกาลามโคตนะครับและอุทกกดาบทรามบุตรเมื่ อเรียนนะครับเรียนแล้วจนแตกฉานเนี่ยก็ยังไม่ตรัสรู้นะครับจนสุดท้ายก็บำเพ็ญทุกขกิริยาหมายถึงอะไรครับทุกขกิริยาน้องเมื่อกี้เราเห็นแล้วเนาะสู้ผอมเลยสู้ผอมนะครับก็คือการทรมานร่างกายครับกั้นลมหายใจจนร่างกายเนี่ยเกิดความสู้ผอมนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้นะครับก็เลยพระองค์เนี่ยนะครับก็เลยเลิกที่จะบำเพ็ญทุกขกิริยานะครับแล้วก็นะครับหันมาดำเนินทางสายกลางนะครับก็คือเสวยอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีการบำเพ็ญเพียรนั่งสมาธินะครับจนเกิดปัญญาตรัสรู้นะครับหลักธรรมที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้ก็คืออริยสัจ4นะครับ
ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับโดยการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยก็ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชรานะครับฝั่งแม่น้ําเนรัญชราขนาดที่พระชนมายุ 35,000 พรรษานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับของการตรัสรู้นะครับริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราในวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะครับในวันขึ้น15ค่ําเดือน6นั่นก็คือวันอะไรครับวิสาขบูชานั่นเองนะครับขึ้น15ค่ําเดือน6วันวิสาขบูชาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับจากจุดนี้นะเราได้รู้ประวัติของพระพุทธองค์นะครับนักเรียนนะครับได้ข้อคิดอะไรบ้างล่ะนะครับจากการเรียนรู้นะครับเรื่องการตรัสรู้นะครับและจะนำมาปรับใช้อย่างไรสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณครูเนี่ยนะครับได้จากการเรียนเรื่องนี้ในการตรัสรู้เนี่ยก็คืออะไรครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับพระองค์เนี่ยพยายามมาหลายวิธีเนาะบำเพ็ญทุกขกิริยาก็แล้วนะครับแล้วก็หันมาเสวยอาหารดำเนินทางสายกลางจนสุดท้ายสำเร็จนะครับตรัสรู้ได้แน่นอนนะครับนักเรียนเนี่ยทำแผนภาพนะครับสรุปไทม์ไลน์นะประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วใช่ไหมเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเรานะครับสามารถนะครับที่จะสรุปนะครับได้ดังต่อไปนี้เลยนะครับใครสรุปในแบบของตัวเองแล้วเนี่ยก็ดีแล้วนะครับแต่เนี้ยครูเนี่ยอยากจะให้เพิ่มเติมเนาะอันไหนที่ยังตกหล่นเนี่ยเอาไปเติมในแผนภาพของตัวเองได้เลย5วันครับช่วงเวลา5วันเนี่ยจะมีการประกอบพิธีมงคลนะครับทำนายพระลักษณะและขนานนามนะครับในขณะที่ช่วง7วันนะครับเศร้าครับเหตุการณ์นี้น้ำตาจะไหลพระมารดาเสด็จสวรรคตนะครับเป็นเหตุการณ์เศร้าเลยเนาะตามมาด้วยนะครับ 8,000 พรรษาครับมีการศึกษาศิลปะวิทยาการครับ 16,000 พรรษานะครับอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาพิมพานะครับหรือพระนางยโสธรานั่นเอง 29,000 พรรษาครับเป็นการออกผนวดและ 35,000 พรรษาตรัสรู้นั่นเองครับสำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับเหตุการณ์แรกนะครับที่คุณครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยสรุปความรู้ร่วมกันนะครับก็คือการประกาศธรรมครับนักเรียนลองดูที่รูปภาพครับนักเรียนคิดว่านะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังประกาศธรรมกับใครครับสำหรับเหตุการณ์การประกาศธรรมนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับได้ทำการปฐมเทศนานะครับโปรดผู้ชาย5คนเมื่อกี้นะครับก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเองนักเรียนนะครับโดยการประกาศธรรมเนี่ยก็ทำที่ป่าอิสิปัตตนะมฤคทายวันมฤคะแปลว่ากวางเพราะนั้นป่าที่นี่มีอะไรเยอะลูกกวางตัวน้อยตัวนิดกวางตัวน้อยตัวนิดใช่ไหมโดยการปฐมเทศนาเนี่ยนะครับได้แสดงธรรมที่ชื่อว่าธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรนะครับโดยพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนานะครับที่เห็นดวงตาแห่งธรรมนะครับก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองถือว่าเป็นพระภิกษุรูปแรกนะครับในพระพุทธศาสนาท่านอัญญาโกณฑัญญะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ปัญจวัคคีย์อีก4คนเนี่ยก็เกิดดวงตาแห่งธรรมเช่นเดียวกันแล้วก็ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับก็ทำให้ผู้เลื่อมใสเนี่ยนะครับเข้ามาอุปสมบทนะครับจนมีพระสงฆ์สาวกทั้งหมด60รูปนะครับแล้วก็มีการส่งสาวกเหล่านั้นไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างเมืองต่างๆเลยนะครับรวมถึงการไปแสดงธรรมนะครับโปรดชดิน3พี่น้องนะครับณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์การประกาศธรรมอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่คุณครูนะครับจะมาสรุปเป็นความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนนะครับก็คือการโปรดชดิน3พี่น้องนะครับที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะครับจากภาพครับนักเรียนเห็นไหมว่าชดิน3พี่น้องเนี่ยนะครับเขาบูชาอะไรอยู่นะครับแรงอีกนะครับบูชาไฟนั่นเองนะครับพรึบๆๆอีกแล้วนะครับการบูชาไฟของ
ชดินสามพี่น้องทำไมล่ะทำไมต้องโปรดชดินสามพี่น้องนะครับด้วยความที่ชดินสามพี่น้องนะครับอยู่นะครับแล้วก็บูชาไฟนะครับพระพุทธองค์เห็นเนาะว่ามีบริวารมากนะครับก็เลยเข้าไปนะครับขอพักอาศัยอยู่โดยชดินสามพี่น้องก็บอกว่าเออให้พักไม่ได้หรอกพระองค์เนี่ยก็ตือนิดนึงบอกว่างั้นอยู่ในโรงไฟก็ได้นะครับชดินสามพี่น้องก็บอกว่าในโรงไฟเนี่ยมีพญานาคนะครับเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบ่นะครับมีพญานาคอยู่นะครับจะไปอยู่จริงหรออันตรายนะดุร้ายนะพระพุทธองค์เนี่ยนะครับก็เข้าไปอยู่นะครับแล้วก็แสดงอภินิหารเนี่ยมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นในรูปครับพระองค์เนี่ยนะครับเอาพญานาคมาไว้ในอะไรลูก1หายนะครับ2บาทนะครับ3แจกันตอบลูกหายบาทหรือแจกันในบาทใช่ไหมสามารถนำพญานาคเนี่ยมาขดนะครับขดอยู่ในบาทได้นะครับสร้างความแปลกใจให้ชดิน3พี่น้องเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตัวของชดิน3พี่น้องเนี่ยเนื่องจากมีบริวารจำนวนมากนะครับคนพี่คนโตนะครับอุรุเวลกัสสปะเนี่ยมีบริวารถึง500คนเลยทีเดียวเยอะไหมเยอะนะครับตามมาด้วยคนกลางครับนาทีกัสสปะครับมีบริวารถึง300คนและคนน้องครับเบบีนะครับน่ารักใสๆเบบีครับคนน้องครับขยากัสสปะครับมีพี่น้องจำนวน200คนรวมแล้วเนี่ยมีบริวารทั้งหมด 1,000 คนเรียกว่านะครับบรรยายทำครั้งเดียวได้นกหลายตัวไม่ใช่นะครับบรรยายทำครั้งเดียวนะครับได้สาวกนะครับ 1,003 คนเลยทีเดียวนะครับพระพุทธองค์เนี่ยก็คงจะเห็นนะครับว่าการที่เราเนี่ยจะทำงานด้วยตัวคนเดียวต่อให้เก่งกาจแค่ไหนนะครับมันก็ไม่สามารถจะเกิดผลลัพธ์ได้มากเท่ากับการทำงานเป็นทีมหรือการทำงานกลุ่มดังนั้นนักเรียนทุกคนนะครับจะสามารถนำเหตุการณ์นี้เนี่ยไปใช้กับตัวเองได้เลยนะก็คือเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพียงแค่คนเดียวเนาะแค่เรามีทีมที่ดีมีเพื่อนที่ดีเนี่ยงานใหญ่แค่ไหนก็สำเร็จลุล่วงได้นะครับโดยหลังจากที่ทั้ง3คนนะครับชดิน3พี่น้องเนี่ยอุปสมบทนะครับอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้านะครับก็ทรงแสดงธรรมเทศนานะครับที่มีชื่อว่าอาทิตตปริยายสูตรนะครับอาทิตตปริยายสูตรชื่อก็บอกอยู่แล้วอาทิตย์เป็นไงพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์พระอาทิตย์เนี่ยมันร้อนแรงร้อนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับธรรมเทศนาบทเนี้ยนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟนะครับและก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพระภิกษุทั้งหมดเลยที่บวชเนี่ยนะครับก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในเวลาต่อมาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นภาพของชดิน3พี่น้องพร้อมทั้งบริวารอุปสมบทนะครับที่มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนากลับมาที่คำถามนะครับคำถามชวนคิดเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะแสดงธรรมโปรดชดิน3พี่น้องเนาะคุณครูก็บอกนักเรียนไปแล้วเนาะว่าการที่พระพุทธองค์เนี่ยโปรดชดิน3พี่น้องเนี่ยมีหัวใจสำคัญเลยก็คือชดิน3พี่น้องมีบริวารมากการที่มีบริวารมากก็จะช่วยเผยแพร่ศาสนาได้มากนะครับดังนั้นการที่3คนเนี่ยเชื่อและบริวารของเขาเนี่ยเชื่อตามเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเหตุการณ์ต่อมานะครับการโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเป็นใครครับนักเรียนรู้ไหมพระเจ้าพิมพิสารนะครับเป็นเจ้าเมืองราชคฤห์นะครับกรุงราชคฤห์นะครับเมื่อนะครับพระพุทธองค์เนี่ยสามารถทำให้ชดิน3พี่น้องและบริวารเนี่ยนับถือได้แล้วนะครับพระองค์เนี่ยก็เดินทางมายังกรุงราชคฤห์นะครับหลังจากพระเจ้าพิมพิสารได้ยินนะครับว่ามีการเสด็จพระราชดำเนินมานะครับพระองค์เนี่ยนะครับก็ไปฟังธรรมนะครับไปไหว้สักการะพระพุทธเจ้าโดยพระเจ้าพิมพิสารนะครับพร้อมข้าราชบริพารและชาวเมืองราชคฤห์เนี่ยนะครับพอได้ฟังธรรมนะครับก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะครับถึงขนาดประกาศตนเป็นพุทธมามกะนะครับและถวายพระราชอุทยานเวฬุวันให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไหว้สากันเลยทีเดียวงานนี้นะครับคำถามชวนคิดนะครับการแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะครับส่งผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรอย่างไรอย่างไรแน่นอนนะครับการแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าเมืองราชคฤห์นะครับเมื่อแสดงธรรมให้เจ้าเมืองเลื่อมใสแล้วชาวเมืองทั้งเมืองครับก็เกิดความเลื่อมใสตามไปด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังได้นะครับตัวของอุทยานเวฬุวันนะครับเป็นที่พำนักนะครับในการพักผ่อนในการพบปะผู้คนในเมืองราชคฤห์นะครับยิ่งทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดการเจริญรุ่งเรืองนะครับมากขึ้นไปอีกเหตุการณ์พระเจ้าพิมพิสารกับโปรดชดินสามพี่น้องเนี่ยนักเรียนนะครับสามารถสรุปความรู้ได้แล้วนะครับเรามาสรุปความรู้เหตุการณ์ต่อไปกันเลยครับนักเรียนเหตุการณ์นี้ชื่อว่าการแต่งตั้งพระอัครสาวกนะครับพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือตัวของพระสารีบุตรนะครับอัครสาวกเบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายนะครับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะครับเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าและเป็นกำลังสำคัญเลยครับในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยนะครับในช่วงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับประทับอยู่นะครับที่กรุงราชคฤห์นะครับมีสำนักของอาจารย์สัญชัยนะครับเวรัตบุตรนะครับซึ่งมีลูกศิษย์ประมาณ500คนเนี่ยนะครับอยู่นะครับ1 2ใช้คำว่า2 2ในศิษย์ที่อยู่ในสำนักเนี่ยก็จะเป็นอุปติสากับโกริตะนะครับท่านทั้ง2เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีปัญญาดีท่านนึงเนี่ยปัญญาล้ำเลิศอีกท่านนึงเนี่ยมีฤทธิ์มากนะครับเมื่อศึกษาจนจบครบความรู้ของอาจารย์สัญชัยเวรัตบุตรแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองก็ยังไม่พบธรรมครับที่จะทำให้พ้นทุกข์ครับจึงได้แยกออกไปเลยนะครับเพื่อแสวงหาผู้ที่มีความสามารถที่จะแสดงสัจธรรมที่จะนำมาปฏิบัติให้เกิดการพ้นทุกข์ได้โดยสัญญานะครับสัญญาก็เป็นสัญญานะครับว่าหากพบผู้ใดนะครับที่สามารถทำให้เห็นธรรมได้เนี่ยจะมาบอกกันและกันแต่แล้วครับเช้าวันหนึ่งครับท่านอุปติสาก็ได้พบกับท่านพระอัสสชินะครับกำลังเดินบิณฑบาตอยู่นะครับท่านอุปติสาเนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสครับเดินไปสนทนานะครับถึงผู้ที่เป็นเจ้าลัทธินะครับและขอให้พระอัสสชิเนี่ยแสดงธรรมให้ฟังพระอัสสชิเนี่ยได้แสดงธรรมโดยย่อมีใจความว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับธรรมนั้นพระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างนี้นะครับเมื่ออุปติสสได้ฟังครับเกิดดวงตาแห่งธรรมวิ่ง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 ดวงตาแห่งธรรมเกิดขึ้นนะครับจึงไปบอกกับโกริตะครับและเมื่อโกริตะเนี่ยได้ฟังก็เกิดดวงตาแห่งธรรมวิ่ง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 เช่นเดียวกันนะครับทั้งสองเนี่ยจึงชวนกันนะครับไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและขออุปสมบทนะครับเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจนสำเร็จลุล่วงเป็นพระอรหันต์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภายหลังเนี่ยอุปติสสะครับนะครับก็จะมีนามว่าพระสารีบุตรนะครับได้แต่งตั้งเป็นเอตทัคคะนะครับในเรื่องของผู้ที่มีปัญญาเลิศนะครับเป็นเลิศด้านปัญญาและเป็นอัครสาวกเบื้องขวานะครับต่อมาครับโกริตะนะครับหรือพระโมคคัลลานะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะนะครับเป็นผู้ที่เลิศกว่าผู้อื่นในด้านการมีฤทธิ์นะครับเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนะครับขวาสารีบุตรซ้ายโมคคัลลานะโอเคเนาะจำนะครับขวาสารีบุตรซ้ายโมคคัลลานะนั่นเองคำถามครับการแต่งตั้งพระสารีบุตรนะครับและพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกนะครับมีความสำคัญอย่างไรแน่นอนนะครับทั้งสองท่านนั้นนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นคนที่เก่งนะปัญญาเลิศมีฤทธิ์ด้วยถูกไหมครับเพราะนี่การที่ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเป็นอัครสาวกเนี่ยแสดงว่ามีความรู้ความสามารถนะครับและการแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะเนี่ยก็เป็นเหมือนการให้รางวัลเนาะเหมือนเวลาเราทำดีนะครับแล้วเราได้รับการยกย่องนะครับเช่น
พอทำดีแล้วนักเรียนได้เป็นนักเรียนดีเด่นนักเรียนรางวัลพระราชทานนะครับนักเรียนรางวัลต่างๆมีถ้วยมีโล่มีเหรียญนักเรียนก็เกิดความภูมิใจเช่นเดียวกับโมคคัลลานะและสารีบุตรเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยมีการแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะนะครับท่านเนี่ยก็คงมีความภูมิใจเนาะพอเกิดความภูมิใจเกิดความรู้สึกดีเกิดการเสริมแรงทางบวกเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับแฮปปี้แฮปปี้พอแฮปปี้แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ยิ่งทำงานสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเพื่อนทำดีกับเราเนี่ยแค่คำว่าขอบคุณเนี่ยเนาะนักเรียนทำได้ไหมทำได้ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลแล้วถูกไหมครับเหตุการณ์ต่อไปมีออร่าอีกแล้วนะครับใส่ชุดนักบินอวกาศหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงแสดงธรรมครับธรรมนี้ชื่อว่าโออะไรครับโออะไรครับโอวาทปาติโมกนะครับหลักธรรมชื่อว่าโอวาทปาติโมกนะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเสด็จประกาศธรรมนะครับและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจนมีพุทธศาสนิกชนเนี่ยเกิดความนับถือเป็นจำนวนมากนะครับพระองค์เนี่ยได้ประกาศหลักธรรมคำสอนนะครับซึ่งเป็นหัวใจนะครับหัวใจนี้อยากรู้อยากรู้หัวใจของพระพุทธศาสนานั่นก็คือหลักธรรมชื่อว่าโอวาทปาติโมกนะครับในวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะครับซึ่งคือวันมาฆะมาฆะบูชารู้กันว่าวันเพ็ญเดือน3นะครับโอเคนะครับหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือโอวาทปาติโมกโดยหลักธรรมนี้นะครับเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญเพราะอะไรล่ะเพราะว่าโอวาทปาติโมกเนี่ยนะครับทำให้คนเลยหนึ่งเลยอยากที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าการทำความดีครับก็คือประพฤติดีทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะครับอันนี้คือการทำความดีครับต่อมาครับก็คือการละเว้นความชั่วครับงดเว้นการทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาและใจเมื่อทำดีแล้วละเว้นความชั่วแล้วอีกสิ่งหนึ่งครับนะครับที่จะทำให้เราเบิกบานลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั่งดอกไม้บานก็คือทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะครับคือการบริหารจิตและเจริญปัญญาปฏิบัติตามหลักทานศีลและภาวนานะครับเพราะฉะนั้นโอวาทปาติโมกนะครับนะมี3หลักการที่สำคัญนะครับก็คือทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสหรือผ่องใสครับผ่องใสนะครับทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะครับดังดอกไม้บานนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือหลักธรรมที่สำคัญที่เป็นหัวใจนะครับของพระพุทธศาสนาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเรื่องนี้เนี่ยหากนักเรียนจำง่ายๆนะครับแค่3คำนะนำไปปรับใช้กับชีวิตของนักเรียนเนี่ยรับรองครับว่านักเรียนเนี่ยจะมีความสุขขึ้นมาอย่างแน่นอนบางคนตื่นมาพร้อมกับความทุกข์ความเครียดมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเพื่อนครูดุเรียนออนไลน์และปวดหัวนะครับง่ายๆเลยครับทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับระหว่างเรียนเนาะหายใจเข้าหายใจออกนะฮะมันก็จะช่วยได้นะตรงจุดนี้รู้หรือไม่หลังจากที่เรานะครับสามารถที่จะสรุปความรู้นะครับในเรื่องเหตุการณ์สำคัญต่างๆในพุทธประวัติได้แล้วเนี่ยเรามาสู่กิจกรรมอีกอันนึงก็คือถามตอบครับรู้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าคำถามแรกครับที่คุณครูอยากจะถามนักเรียนนะครับก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนะครับทรงพบเห็นสิ่งใดที่ทำให้พระองค์เนี่ยคิดหาหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้เจออะไรครับท่านเจออะไรจำได้ไหมพ้นทุกข์สิ่งที่ท่านเจอนะครับก็คือเทวทูต4ที่ไม่ใช่เกิดแก่เจ็บตายอย่างที่คุณครูบอกแต่เป็นแก่เจ็บตายสมณะนะครับอย่าลืมนะครับสมณะนะครับก็คือการบวชนี่แหละที่จะทำให้เกิดการพ้นทุกข์นะครับเพราะว่าคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยทุกข์ทรมานมากแต่คนบวชเนี่ยดูผ่องใสธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครับนักเรียนอันนี้สอนไปแล้วคือหลักธรรมอะไรจำได้ไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นก็อยู่ในหลักธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจ4อริยสัจ4
รู้หรือไม่ธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นครั้งแรกคือธรรมชื่อว่าอะไรนะธรรมที่พระพุทธองค์นะครับแสดงธรรมเป็นครั้งแรกธรรมที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันปากกวางน้อยของเรามฤคคะแปลว่ากวางนะลูกนะคะกวางตัวน้อยตัวนิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับธรรมที่แสดงเป็นครั้งแรกชื่อว่าธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรนะครับธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าก่อให้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นแสดงธรรมอยู่เกิดอะไรวิ่ง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 กันใหญ่เลยนะครับก็คือเกิดดวงตาแห่งธรรมครับโดยบุคคลแรกนะครับที่เกิดดวงตาแห่งธรรมนะครับนั่นก็คือนะครับพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับอัญญาโกณฑัญญะนะครับสุดท้ายก็ขอบวชเป็นภิกษุทำให้พระรัตนตรัยเนี่ยครบ3ประการชู3นิ้วในที่นี้หมายถึง1พระพุทธ2พระธรรมและ3พระสงฆ์นะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือดวงตาแห่งธรรมวิ่ง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 หลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้นะครับสรุปความรู้แล้วก็วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยครูนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับทำหนึ่งชิ้นงานนะครับก็คือการวิเคราะห์ข้อคิดนะครับที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติตอนต่างๆเนี่ยมาสักหนึ่งตอนนะครับจะเป็นตอนประกาศธรรมก็ได้ถ้าใครชอบโปรดชดินสามพี่น้องก็ได้นะครับหรือนะครับจะเป็นเหตุการณ์แต่งตั้งอัครสาวกนะครับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ได้นะครับพร้อมเสนอแนวทางในการนำข้อคิดจากเรื่องนั้นๆเนี่ยไปปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นนะครับหัวข้ออันแรกเลยก็คือพุทธประวัติตอนที่นักเรียนมีความสนใจครับสนใจเรื่องอะไรเขียนลงไปครับแนวการนำข้อคิดนะครับไปปฏิบัตินะครับอย่างสมมุตินะครับนักเรียนเกิดความสนใจเรื่องการแต่งตั้งอัครสาวกการแต่งตั้งเอตทัคคะแนวคิดที่นำไปปฏิบัติก็คือเวลาคนทำดีเนาะก็ต้องการชื่นชมนะคะเราก็ชื่นชมนะคะแล้วเราก็นะคะปฏิบัติตัวนะคะด้วยความตั้งใจจนเป็นเลิศทางปัญญาได้นะครับจนเป็นเลิศนะครับถึงขนาดเป็นอัครสาวกได้นะครับแสดงว่าคนขยันเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ตั้งใจจริงเนี่ยย่อมประสบความสำเร็จใช่ไหมครับนักเรียนและผลที่เกิดขึ้นนะครับหากนำไปปฏิบัติแล้วแน่นอนนะครับมีแต่คนชื่นชมนะครับมีคนรักการงานสำเร็จลุล่วงนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆนะครับลองเนาะเลือกมา1ข้อลูกนะฮะหนูจะเลือกข้อไหนก็ได้นะลูกนะครับ1ข้อนะครับแล้วก็บอกแนวทางที่หนูเนี่ยจะนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นนะครับว่านักเรียนเนี่ยอยากทำอะไรเหตุการณ์ไหนและผลที่คิดว่าตัวเองจะดีขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้1ชิ้นงานอย่าลืมทำนะโอเคตัวอย่างนะครับอีก1ตอนที่คุณครูทำให้ดูนะครับก็คือเรื่องอะไรครับตรัสรู้นะครับการที่คนเราจะตรัสรู้ได้เนี่ยก็คือต้องมีความเพียรพยายามในการทำสิ่งต่างๆเมื่อมีความเพียรแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นแนวทางนะครับที่นำจะไปปฏิบัติได้นะครับก็คือตั้งใจเรียนเนาะง่ายๆเลยเริ่มจากการตั้งใจนะครับในห้องเรียนนะครับหรือว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะมีการเรียนออนไลน์ด้วยก็ตั้งใจในการเรียนออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเนาะบางทีเน็ตช้านะครับหรือมีเสียงรบกวนนะครับถ้าเราตั้งใจเนี่ยยังไงเราก็เรียนรู้ได้อยู่ดีนะครับและผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการเรียนและการทำงานก็จะสำเร็จตามเป้าหมายเมื่อทำงานสำเร็จเราก็ย่อมมีความสุขตามมาด้วยกิจกรรมชวนทำดีครับแน่นอนนะครับกิจกรรมชวนทำดีมาอีกแล้วนะครับคุณครูเนี่ยอยากจะชวนให้นักเรียนนะครับนำเหตุการณ์ของพุทธประวัตินะครับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเมื่อนักเรียนนำหลักธรรมเนี้ยมาใช้แล้วเกิดผลดีอะไรนะครับนักเรียนก็สามารถนะครับจะเล่าเรื่องราวดีๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เรื่องพุทธประวัตินะครับโพสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Twitter หรือว่า TikTok เองก็ได้นะครับเป็นแชร์ครับแชร์ให้กับสังคมได้เห็นนะครับว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่
จิตใจไม่ได้ห่างไกลธรรมะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือกิจกรรมชวนทำดีนะครับอย่าลืมนะครับแชร์สิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับทำกิจกรรมนะครับชวนทำดีแล้วนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับลองดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวของนักเรียนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะครับแล้วตัวของนักเรียนเกิดความพึงพอใจไหมชอบไหมในการเรียนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเล่นเกมจับแมลงนะครับหรือการดูการ์ตูนแอนิเมชันพร้อมกับฟังเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับพุทธประวัตินะและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคุณครูเนี่ยนะครับก็อยากจะให้นักเรียนนะครับลองดูนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนไปในวันนี้เนี่ยนะครับจะนำไปปรับใช้นะครับกับตัวเองนำไปปรับใช้กับสังคมได้อย่างไรนะครับคุณครูก็บอกเลยนะครับว่าการที่ครูเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ร่วมกับนักเรียนในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้เห็นภาพเลยนะครับว่ากว่าที่พระพุทธองค์เนี่ยจะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยสามารถเข้าสู่นะครับจิตใจของคนนะครับทั่วโลกได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับพระองค์เนี่ยนะครับเริ่มจากจุดที่เป็นมูลเหตุเลยก็คือการเห็นเทวทูต4นะครับคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะนะครับนำมาสู่การออกบวชใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบำเพ็ญทุกขกิริยามากมายเลยนะครับและค้นพบทางสายกลางนะครับมัชฌิมาปฏิปทาจนเมื่อค้นพบทางสายกลางแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยก็สามารถตรัสรู้นะครับเป็นพระพุทธองค์ได้ด้วยหลักธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจ4นะครับเป็นหลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้หลังจากนั้นนะครับก็มีการประกาศธรรมกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยโกธัญญะครับได้เห็นดวงตาแห่งธรรมวิ่งวิ่งวิ่งใช่ไหมนักเรียนจำได้เนาะหลังจากประกาศธรรมในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ไปโปรดชฎิล3พี่น้องที่มีบริวารมากรวมถึงไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองราชคฤห์นะครับผู้คนก็ต่างพากันเลื่อมใสมีการแต่งตั้งอัครสาวกเป็นการชื่นชมนะครับเป็นการให้เกียรติเป็นการให้รางวัลกับพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรใช่ไหมครับนำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยที่น่าสนใจนะครับครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยถ้าเรียนแล้วนำไปปรับใช้เนี่ยย่อมเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนจากความรู้ตรงนี้ครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับลองนำมาทำเป็นบททดสอบนะครับข้อคิดของตัวเองและเดี๋ยวเราจะไปทำข้อสอบกันด้วยครับผมโดยข้อสอบข้อที่1ครับถามว่าเพราะเหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จออกผนวดครับเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดเพราะอะไร1ครับต้องการแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวง2ต้องการพ้นจากตำแหน่งกษัตริย์ไม่อยากเป็นกษัตริย์3ครับต้องการพ้นจากคนทั้งหลายและ4ครับต้องการพ้นจากลูกและเมียนะครับโอ้นะเบื่อลูกเบื่อเมียหรือเปล่าขอบวช ดีกว่าใช่หรือไม่ไม่น่าใช่เนาะแล้วคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนักเรียนทาดาข้อที่ถูกต้องนะครับคือข้อที่1ครับเพราะพระองค์เนี่ยนะครับเห็นเทวทูตทั้ง4แล้วเกิดความทุกข์ครับแล้วก็มองว่าการออกบวชครับการออกผนวดเนี่ยจะทำให้เป็นทางแห่งการดับทุกข์พ้นทุกข์ได้โอเคนะข้อที่1ถูกต้องกันหลายคนเลยเนาะไม่ยากเลยใช่ไหมเรามาต่อกันอีก1ข้อนะครับนักเรียนการประกาศธรรมในครั้งใดครับที่ทำให้พระภิกษุรูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาครับโอเคเนาะ1เลยนะครับการโปรดปัญจวัคคีย์ประกาศธรรมกับปัญจวัคคีย์หรือเปล่าหรือ2ครับโปรดชฎิล3พี่น้องนะครับอุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะแล้วก็ได้คนมา 1,003 คนเลยหรือ3ครับไปโปรดที่เจ้าเมืองราชคฤห์นะครับก็คือโปรดพระเจ้าพิมพิสารหรือสุดท้ายครับการแสดงโอวาทปาติโมกทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสตอบข้อไหนดีลูกภิกษุรูปแรกชื่ออัญญาโกณฑัญญะนะครับเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเองดังนั้นนะครับตอบข้อที่1ครับเพราะการประกาศธรรมครั้งแรกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับได้ประกาศกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับภิกษุรูปแรกที่เห็นดวงตาแห่งธรรมวิ่งวิ่งวิ่งก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้นะครับเรื่องพุทธประวัตินะครับเห็นภาพและนะครับรู้และนะครับนอกจากที่นักเรียนจะสนุกเนี่ยหรือจำได้แล้วเนี่ย
สิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมนะครับที่คุณครูบอกก็คือนำไปปรับใช้กับตัวเองและสังคมให้ได้นะครับครูเชื่อว่าหลายๆเหตุการณ์เนี่ยมีประโยชน์นะครับและสร้างความสุขสงบให้กับสังคมได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ